คิดยังไงถ้า All New Toyota Innova เครื่องดีเซล R0000 ก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ที่ช่องผมด้วยนะครับยิ่งนานวันเครื่องยนต์ดีเซลก็ยิ่งอยู่ลำบากเพราะด้วยกฎค่าไอเสียที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ต้นทุนการแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลให้มีค่าไอเสียให้สะอาดนั้นแพงและยากลำบากมากยิ่งขึ้นจนผู้ผลิตหลายรายก็ถอดใจที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลกันไปแล้วแล้วหันมามุ่งหน้าพัฒนาขุมพลังไฮบริดหรือไม่ก็ EV แทนและล่าสุดมีบุคคลยืนยันได้ถึง3คนบอกกับเว็บไซต์ livemint.com ของอินเดียว่า All New Toyota Innova ที่จะเปิดตัวภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจะไร้เงาเครื่องยนต์ดีเซลและมาแทนที่ด้วยขุมพลังเบนซินไฮบริดเนื่องจากเมื่อรถเปิดตัวในช่วงปี2022ค่ามาตรฐานมลพิษในอินเดียก็จะปรับเป็นมาตรฐาน BS ระดับ6ทำให้ Toyota ไม่สามารถทำเครื่องดีเซลให้ผ่านค่ามลพิษได้ง่ายดังนั้นการทำไฮบริดจึงเป็นสิ่งที่ง่ายได้กว่าและสมเหตุสมผลกว่าแผนการในอนาคตของ Toyota อินเดียก็คือการผลักดันขุมพลังไฮบริดในรถยนต์ขนาดใหญ่กว่าและพยายามยุติเครื่องยนต์ดีเซลในกลุ่มรถยนต์ระดับแมสนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ Toyota หยุดแผนการนำเครื่องดีเซลมาติดตั้งลงในรถซีดานและแฮชแบ็กขนาดเล็กตามแผนงานเดิมที่จะต้องเปิดตัวปี2020เพราะถ้า Toyota ฝืนนำเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดได้แล้วก็จะทำให้ราคารถเล็กพุ่งขึ้นสูงไปอีกทำให้ยอดขายตกต่ำลงได้แต่ถ้าในประเทศไทยและอินโดนีเซียมีค่ามาตรฐานไอเสียที่สูงมากขึ้นจนเครื่องดีเซลยังเอาไม่อยู่แล้วก็เราก็น่าจะได้เห็น All New Toyota Innova Hybrid มาเปิดตัวในไทยอย่างแน่นอนครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องKissGuideขอบพระคุณอย่างสูงครับ